สวัสดีค่ะป้าแปมทัวร์กินเที่ยววันนี้พาทำหมูเค็มนะคะแต่ใส่กระเทียมพริกไทยด้วยนะคะเพื่อให้มันหอมๆนะคะหมูเค็มนะคะหมูเค็มป้าแปมเรามาดูกันแค่ซอสฟ้าเขียวนะคะประมาณ1ช้อนเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะ1ช้อนแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันซีอิ๊วขาวก่อนนะคะซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็จะเอาซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วดำนะคะสีสันนิดหน่อยสีสันนิดหน่อยนะคะสีสันพอประมาณไม่หวานนะคะก็ต้องเพิ่มน้ำตาลซีอิ๊วดำไม่หวานนะคะซีอิ๊วดำไม่หวานผงโนะช้อนช้อนจะน้ำตาลทรายเพราะว่าเมื่อกี้ไม่หวานนะคะหน่อยตามนี้นะคะจะใส่น้ำปลานิดนึงนะคะปลาแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเราก็จะทำการอบนะคะใส่น้ำให้ทั่วหมูนะคะแล้วก็อบไว้นะเจ้าอบไว้นะเจ้าอบจนหมูสุกนะเจ้าอบไว้นะเจ้าอบไว้นะเจ้าในปันท้องว่าหมูเค็มนะเจ้าเราก็จะพลิกฝาไว้นะเจ้ารอจนหมูสุกนะเจ้าเรามาดูกันนะเจ้าช่วงหวานน้ำแห้งเยอะเลยนะเดี๋ยวอบกันต่อนะเจ้าเออพอพักน้ำแห้งน้ำเยอะเหมือนกันก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจนน้ำแห้งก็พอแล้วนะคะถ้าน้ำแห้งแล้วนะคะน้ำแห้งแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะพอแล้วนะคะอร่อยนะคะนี่เป็นกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนนะคะก็เลยแบบประมาณนี้นะคะหม้อนี้70 บาทนะคะ70 บาทนะคะไปตลาดตอนเช้านะคะเป็นคนลำพูนนะคะมาขายที่หน้าค่ายทหารแปดทหารนะคะ70 บาทก็อิ่มนะคะหลายมือเลยนะคะชิ้น2 ชิ้นก็อิ่มแล้วนะคะกับข้าวเหนียวสักปั้นนะคะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ป้าแบมนะคะเมนูง่ายๆนะคะเลี้ยงง่ายนะคะน้ำพริกจิ้มเจียวเดี๋ยวตำน้ำพริกน้ำปูนะคะแล้วก็หมูอบนะคะก็จบเลยนะคะมื้อนี้ก็
ได้ตามนี้นะคะทานข้าวกับพระเบนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพระเบนทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามนะคะอร่อยอร่อยนะคะน้ำแห้งแล้วนะคะหมดแล้วนะคะก็จบแล้วนะคะก็ได้เลยนะคะรสชาติกลมกล่อมไม่หวานมากเป็นหมูเค็มนะคะโอเคงานนี้ไม่เค็มจัดไม่หวานจัดพอได้อยู่นะคะอร่อยอร่อยนะคะกระดูกอ่อนนะคะกระดูกอ่อนลูกสาวก็ไม่เคี้ยวหรอกค่ะแม่นะคะจัดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะให้มากินข้าวกับป้าแบมนะคะหมูเค็มนะคะ Thank you so much for subscribe support my channel See you every day 3 PM and 9 PM Today is หมูเค็ม So the richest menu and yummy หมูเค็มนะคะหมูเค็ม Take it easyYou can see and you can do. Everybody can do that. It's yummy, so delicious menu. Moo Kim. Okay? Thank you so much. Good luck every day. Healthy, happiness. Bye-bye. ขอบคุณทุกการติดตามทุกกำลังใจนะคะได้หมูเค็มแล้วก็อิ่มไปหลายมื้อเลยนะคะขอบคุณมากค่ะมื้อนี้งบ70 บาทนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะคะเจอกัน3 โมงเย็น 3 ทุ่มพบกันใหม่นะคะพบกันทุกวันเวลา15 นาฬิกาและ21 นาฬิกานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะตักเสิร์ฟกันนะคะเดี๋ยวน้องๆจะไม่ได้เทไม่ได้ทานใช่ไหมคะตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟนะหมูเค็มหมูเค็มนะหมูเค็มฟรีมือก็แบ่งนะคะอร่อยอร่อยนะคะอร่อยมากเลยนะคะอร่อยมากค่ะหมูเค็มกับแยมนะคะน่าอร่อยทุกเมนูเลยค่ะกินด้วยกันนะคะนี่ค่ะชิ้นโตๆสู้อร่อยมากเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยนะคะหอมหอมมากเลยนะคะมาค่ะมาค่ะหมูเค็มก็เป็นนะคะโอ้ยน่าทานมากเลยยอดมากเลยนะคะทานหมูเค็มกับพ่อแบมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบาย